ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองสังเกตดูนะครับว่าอยู่ติดถนนจริงๆตอนที่พี่ต่ายพูดก็จะได้ยินเสียงรถผ่านไปมาอย่างชัดเจนนั่นเองแล้วก็วันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่7สิงหาคมพ.ศ.2563นั่นเองเลิกดีครับวันนี้พี่ต่ายจะมีปล่อยรถอยู่1คันจะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด M นั่นเองครับแล้วก็รุ่นนี้พี่ต่ายเคยเอาลงให้ดูแล้วราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ 1,30,000 บาทแต่วันนี้เขามีการไปเปลี่ยนแม็กมาก็ต้องบอกว่าแม็กไลน์นี้ขายดีมากๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับทั้งแม็กทั้งยางถือว่าชุดใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะทำการปล่อยในวันนี้นะครับโดยลูกค้าที่ได้ก็จะเป็นน้องทูบนะครับติดต่อพี่ต่ายเนี่ยทางช่องไม่ใช่ติดต่อติดตามพี่ต่ายทางช่อง Isuzu by ต่ายนะครับแล้วก็เข้ามาหาพี่ต่ายที่โชว์รูมวันที่เสนอราคาพี่ต่ายก็เสนอได้ประทับใจมากเขียนค่างวดผิดไป 4,000 กว่าบาทต่องวดเฮ้ยพูดละอายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับรถของน้องทูบเนี่ยทำอะไรกันมาบ้างอ่ะโดยหลักๆแล้วแม็กแหละอย่างนึงนะครับที่เราเห็นเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูว่าเป็นแม็กของอะไรที่บอกว่าขายดีแล้วทีนี้เรามาดูกระจังด้านหน้ากันบ้างทวนรุ่นกันก่อนรุ่นนี้นะครับที่เราเห็นจะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด M สีขาวมุกราคาเงินสดคือ 1,30,000 บาทนั่นเองแล้วก็เขาเรียกว่าไงตอนแรกจะบอกด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการออกแบบของเขาโดยปกติแล้วเจ้าตัวเกรด M นะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียม2ชั้นแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยากได้กระจังหน้าสีเทาดำแบบของ V-Cross พี่ต่ายก็จัดการให้ได้นะครับนี่สังเกตดูก็จะเป็นเหมือนกระจังหน้า V-Cross เลยก็คือสีเทาดำ2ชั้นแล้วก็มีตัวหนังสือของ Isuzu ที่เป็นสีโครเมียมนั่นเองแต่เป็นเกรด M นะตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าของเจ้าเกรด M เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีไฟ Daylight ให้อยู่ในโคมเดียวกันกับหลอดไฟสูงไฟต่ำนั่นเองคือไฟหน้านั่นแหละแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะครับย้ายออกมาไว้ต่างหากอยู่ด้านบนของไฟตัดหมอกนั่นเองไฟตัดหมอกนะครับของเขาจะเป็นหลอด LED เหมือนกับหลอดไฟส่องสว่างเลยทีเดียว
แล้วก็เกรด M นะครับความปลอดภัยเนี่ยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับ8จุดรอบคันตัวนี้ด้านหน้า4จุดนะครับตัวนี้พี่ต่ายขออนุญาตชี้เลยแล้วกันด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับเตือนเพื่อความปลอดภัยว่ามีวัตถุอยู่ใกล้รถเราไหมแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านหน้านะครับกระจกด้านหน้าเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ายังไงกรองรังแสง UVA UVB นะครับช่วยปกป้องผิวของเราในขณะที่เราอยู่ในรถไม่ให้โดนแดดเผานั่นเองไฟหน้านะครับสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้พร้อมกับที่ปัดน้ำฝนเช่นกันนะครับสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้ระบบความปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6จุดนะครับเข็มขัดแบบ3จุดแล้วก็ในส่วนของระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับช่วยออกตัวในทางลื่นลงทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันทีนี้เดี๋ยวรถของน้องทูบคันนี้นอกจากกระจังหน้าแล้วก็ยังจะมีแม็กนะครับตัวนี้แม็กเดิมจะเป็นแม็ก18ใช่ไหมครับก็เบอร์ยางจะเป็น265 60 18แต่ว่าคันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวเลนโซแท้นะครับ RTG ขอบ20นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ตัวนี้ไม่มีการโหลดนะครับไม่ได้มีโหลดนะแล้วก็ในส่วนของเบอร์ยางที่ใช้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายดูใกล้ๆก่อนตัวนี้นี่ครับเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น265 50 20นะนี่อันนี้พี่ต่ายเพิ่งจะขัดเงาไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเลนโซแท้ RTG ขอบ20เบอร์ยางที่ใช้265 50 18นั่นเองบางคนถามว่าถ้าแก้มยางใช้หนากว่านี้ได้ไหมหนากว่านี้ก็กลัวจะติดซุ้มด้านหน้านะครับก็ขนาดนี้กำลังเหมาะส่วนสามารถจัดทรงได้ไหมสามารถจัดได้ครับสามารถโหลดได้อีกนะครับแต่ตัวนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยขับนุ่มขับนิ่มขับสบายนะครับแล้วก็แม็กตัวนี้มีน้ำหนักเบาด้วยตัวฝาครอบล้อน็อตล้อสีแดงคาลิเปอร์สีแดงพี่ต่ายจัดการให้เรียบร้อยอันนี้ด้านหน้านะส่วนล้อหลังนะครับก็ตามสเต็ปเลยล้อหน้ามีสเปคเท่าไหร่ล้อหลังก็มีสเปคเท่านั้นคือแต่งแบบเรียบหรูดูไฮโซพี่ต่ายก็อยากได้แบบนี้แหละครับเนี่ยล้อหลังก็ขนาดเดียวกันนะครับแม็กก็จะเป็นขนาด20นิ้วของเลนโซ่พี่ตายลืมบอกยางไปยางตัวนี้จะใช้นิโต420นะครับก็เบอร์ยางก็จะเป็น265 50 20นั่นเองครอบคาลิปเปอร์ไม่ใช่ครอบคาลิปเปอร์ครอบล้อแล้วก็น็อตล้อสีแดงมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราดูลายยางกันนิดนึงตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงกว่ายางทั่วไปนะครับแต่ลูกค้าก็ชอบลายยางสวยครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ตายให้ดูเมื่อนิดนึงตัวนี้จะไม่ได้โหลดนะครับแล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยในเจ้าตัวเกรด M นะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED เนี่ยพี่ต่ายลองเปิดไฟให้ดูจะสังเกตดูเห็นแสงสว่างที่ชัดเจนคือในตอนกลางคืนเนี่ยเราเห็นท้ายเขาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังมีมาให้นะครับทำงานพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูสัญลักษณ์เกรด M นะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยสุดๆแล้วนะในรุ่นบ่งบอกฐานะนะครับแต่ถ้าคันอื่นซื้อมาติดเราก็จะดูไม่ออกเช่นกัน การชนท้ายของเขาก็จะเป็นการชนท้ายแบบบิวอินตัวนี้ข้อดีนอกจากสวยงามเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถนะครับยังช่วยรีดอากาศนะครับลดแรงต้านอีกด้วยแล้วก็ข้อสงสัยพี่ตายโอ้ยมันขนาดตั้งขนาด20นิ้วขอบมันเนี่ยมันจะลื่นมันจะล้นไหมไม่ใช่ลื่นตัวนี้เขาไม่ล้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่แสงแม่นั่นดีกว่าเนี่ยก็คือพอดีเลยนะครับพอดีซุ้มเขาไม่ล้นนะเนี่ยเนี่ยของพี่ตายติดก็คงจะแบบนี้แหละครับถ้ามีโอกาสได้ออกเดี๋ยวสะสมเงินทุนสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็สติกเกอร์นะครับของพี่ต่ายใกล้หมดแล้วไม่รู้ว่าบริษัทเขาจะจัดหาเพิ่มให้ไหมถ้าจัดหาเพิ่มก็จะเอามาติดอีก ติดให้ลูกค้าแกะเล่น ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูด้านในของเขานิดนึงแล้วกันไปเชิญครับด้านในของเจ้า4ประตูเกรด M คันนี้ก็บอกเลยว่าออกแบบให้มีความกว้างหรูหราและก็มีความทันสมัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มจากที่นั่งด้านหน้ากันก่อน
โดยวัสดุนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ด้านหน้าทั้งห้องโดยสารและที่นั่งจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับออกแบบใหม่ให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนุ่มมากยิ่งขึ้นโอบแผ่นหลังของเรานะครับโอบสรีระด้านหลังของเราให้มีความรู้สึกกระชับแล้วก็เบาะนะครับตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมายังก้นของเราทำให้เรานั่งแล้วนุ่มไม่เมื่อยนั่นเองเบาะฝั่งคนขับนะครับจะปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางปรับละเอียดทำให้ผู้ที่ขับขี่ขับได้สบายนั่นเองไม่เมื่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภายในของเขาแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้ระบบความบันเทิงของเจ้าตัวเกรด M นะครับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดกว้างถึง9นิ้วมีกล้องมองหลังให้นะครับระบบนำทางแล้วก็หน้าจอสามารถแยกการทำงานซ้ายขวาได้แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับได้อัตโนมัติแล้วก็สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้วยและที่สำคัญเนี่ยเจ้าฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งเวลาเข้าเกียร์นะครับมีลูกค้าบางท่านติงมาว่าเอ้ยบางทีใช้แล้วไม่ชินอะไรเงี้ยเพราะว่าของยี่ห้ออื่นเขาจะมีตัวสไลด์ตัวหยักครับคือไม่ต้องลูดลงมาตรงเหมือนของ Isuzu โอเคอันนั้นก็แล้วแต่ความเคยชินแล้วทีนี้มีลูกค้าบางท่านถามมาว่าพี่ต่ายแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์มันจะแข็งไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็ว่าจะแข็งนิดๆนะต้องแข็งแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แข็งเนี่ยด้วยความที่เขาลูดลงอย่างเงี้ยถ้าลูดง่ายเกินไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปโดนเกียร์อื่นโดยที่เราไม่ตั้งใจครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทีละสเต็ปอย่างเงี้ยเนี่ยครับเรื่องเกียร์สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะเนี่ยเราปัดไปฝั่งขวาละเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ลดอย่างเงี้ยอันนี้สาธิตให้ดูในส่วนของเจ้าตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะเป็นพวงมาลัยพุ่มด้วยหนัง3ก้านนะครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงด้านซ้ายนะครับสั่งงานด้วยมือได้แล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัวครูซคอนโทรลตัวนี้สามารถลดความเร็วมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับตัวนี้อ่านค่าง่ายไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็แผงควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับเวลาที่เราจะปรับก็เลือกก่อนขวาซ้ายแล้วเราก็ค่อยโยกเอาแผงประตูนะครับสีดำเปียโนแบ็กอันนี้พี่ต่ายยังไม่ได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแต่เบื้องต้นทำแล้วเหลือแว็กลงแว็กให้เงาให้งามแค่นั้นเองห้องโดยสารด้านหลังอันนี้ก็ต้องบอกว่านั่งสะดวกสบายไม่แพ้ด้านหน้าเช่นเดียวกันรถเก๋งขนาดใหญ่ๆเราก็นั่งได้สบายเหมือนเขาเลยเบาะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เช่นเดียวกันนะครับทำไมกล้องวันนี้ดูกระตุกแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถรุ่นนี้เขาจะมีแอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับทำให้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเย็นตัวห้องโดยสารแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย USB มีมาให้นะครับเมื่อกี้พี่ต่ายบอกตัวหน้าจอ9นิ้วเนาะมาพร้อมกับลำโพง8ตัวนะครับให้เสียงที่สมจริงอ่ะโอเคภายในห้องโดยสารเราก็ดูแบบผ่านๆไปละเพราะว่าพี่ต่ายเคยเอาลงละเดี๋ยวนี้ไปดูเครื่องยนต์อีกนิดนึงจะได้ครบเชิญครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้าตัว 1.9 เกรด M คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง 1.9 เจเนเรชันที่2โดยขนาดเครื่องยนต์จะมีขนาด 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 3,600 รอบต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับด้วยแรงม้าที่เยอะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้เวลาที่ต้องการอัตราเร่งหรือการใช้ความเร็วในการเร่งแซงนะครับทำได้อย่างสบายแน่นอนแรงบิดนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกมาว่าให้มาในรอบเครื่องยนต์ที่กว้างแล้วก็สูงมากๆโดยมีแรงบิดมากถึง350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 1,800 รอบถึง 2,600 รอบเท่านั้นเองนั่นก็แสดงว่าเวลาที่เราออกตัวขึ้นเขาลงเขาบรรทุกหนักนะครับแรงบิดมหาศาลแล้วก็รอบที่กว้างขนาดนี้สามารถทำได้อย่างสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีกำลังที่เยอะนั่นเองการรับประกันเครื่องยนต์นะครับจะรับประกันอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วทีนี้นะครับเราอย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดใครนะครับที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาที่ศูนย์ของ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับเบอร์โทรของศูนย์บริการ044690015
ย้ำเบอร์อีกหนึ่งรอบ044-690-015นะครับนับวันยิ่งจะพูดเหมือนการขายของไปทุกวันอ่ะโอเคก็มีน้องท่านหนึ่งสอบถามพี่ต่ายว่าพี่ต่ายนำกุญแจตัว Z มาทำรีโมทได้ไหมพี่ต่ายก็สงสัยรีโมทแบบไหนรีโมทแบบตัวพุทสตาร์ทไอ้กุญแจอัจฉริยะของตัวนี้หรือเปล่าหรือว่ารีโมทยังไงเพราะว่าเจ้าตัวเกรด Z เขาก็เป็นรีโมทอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายเข้าไปถามก่อนจะได้ตอบถูกนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายขอทำความสะอาดรถให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับไม่ใช่พบกันใหม่อาทิตย์หน้าคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าเผื่ออาทิตย์นี้ได้ลงอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จปล่อยรถคันนี้เสร็จต้องไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าอีกงานเลี้ยงหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ